เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นการที่4221606และ3ท่านผู้โชคดีมีโอกาสได้รับนะผ้ายันพระพุทธชินราชซึ่งผ่านพิธีนะที่วัดวารีศิลารามมาสดๆร้อนๆเลยนะมอบให้3ท่านเท่านั้นนะคะแล้วก็ยังมีเวลาตอนนี้ใครจะเข้าร่วมกิจกรรมโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เพราะว่าวันนี้ต้องขออนุญาตปิดรับแล้วจริงๆนะก็ร่วมบุญกันนะท่านผู้ชมนะฮะทุกอย่างมีเจตนาที่แท้จริงและชัดเจนนะครับแล้วก็ร่วมกุศลใหญ่กันนะครับถ้ามีโอกาสแล้วมาร่วมฟังนะฮะสิ่งดีๆนะครับถือว่าเราได้มามิทติ้งเล็กๆนะครับแต่เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่เอาไปใช้ได้โดยตรงนะครับแต่ว่าตอนนี้มา SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะที่นี่เลยครับนะคุณธนเดชนะครับคุณธนเดชเลขบัตร03039นะเลขบ้าน 8/174 งานเงินแล้วก็หนี้สินค่ะครับผมวิเคราะห์ให้เลยว่ากำลังเบาๆนะฮะกำลังจะหาเส้นทางที่ดีบางครั้งเราก็คิดว่ามันหนักใจเหลือเกินไม่มีทางออกแต่ดูแล้วเนี่ยสภาวะหนี้สินนะระยะใกล้ๆนี้กำลังจะเบาขึ้นเบาขึ้นแล้วเดินถูกทางแล้วธนเดชอย่าไปหยุดชะยักหยุดชะงักนะครับลองเดินต่อลองหาช่องทางนะฮะเรื่องหนี้สินเนี่ยมันเริ่มจะเบาแต่ว่าการเงินนี่ครับนะครับขาลงนิดนึงที่ว่าเพราะอะไรฮะเพราะว่าคุณเองนะฮะพอเวลามาเจอเงินก้อนกำแล้วคุณไปลงทุนไปจัดการตัวอื่นก่อนสุดท้ายแล้วหนี้เนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ติดลบเยอะฉะนั้นแล้วควรจะต้องประกอบสิ่งที่มันเป็นนะฮะเอื้อต่อการนะฮะชดใช้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวนานๆเข้านะฮะรอบปีหน้ามันจะไม่เป็นอย่างนี้แล้วจะเข้มข้นมากกว่านี้แต่นั้นทิศทางที่หนี้สินเบาบางแต่ว่าการเงินวางทิศทางยังไม่ถูกเท่าที่ควรนะครับพยายามเซฟๆนิดนึงนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุขุมาพรนะคะเบอร์โทร7170ถามหนี้สินแล้วก็จะมีโชคใหญ่บ้างไหมคะครับเดี๋ยวดูนะฮะไอ้จะเปลี่ยนเบอร์โทร7170นะครับถ้าเรื่องเปลี่ยนเบอร์นะฮะเบอร์นี้ดีนะฮะคำว่าดีเนี่ยดีสำหรับเรื่องของการเงินแล้วก็เสริมเรื่องการงานนะครับอันนี้ไม่โทษเรื่องเบอร์อะไรเห็นไหมฮะบางครั้งว่าเปลี่ยนเบอร์ไม่ได้เปลี่ยนเรื่องของอุปสรรคน้ำใจการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ไม่ใช่ดีเนี่ยไม่ได้เลยนะฮะคุณเจออะไรคุณเขาเรียกว่าอดใจไม่ไหวกั้นใจไม่อยู่นะเขาจะมีอย่างเงี้ยเข้ามาต่อเนื่องนี่เล็กนี่น้อยนี่ก้อนนี่กรรมมานะฮะอย่าหวังโชคลาภครับระยะนี้สุขมาพรนะสุขุมาพรเนี่ยถ้าจะหวังโชคลาภผมบอกว่าหวังได้แต่ว่าไม่มาสักทีนะฮะอย่าไปเลื่อนลอยนะให้เราตั้งใจทั้งจิตนะฮะทำมาหากินไปก่อนพฤศจิกานะฮะตรงนั้นแล้วหลังไปแล้วค่อยจะมีบ้างกับโชคลาภใหญ่ๆเขาเปลี่ยนเบอร์นะฮะถ้าใช้เลขอะไรดีถ้าเลขดีเนี่ยก็เนี่ย7มีตัวนึงจะเอา3เอาจะเอามาเสริมกันก็จะเป็น7537อย่างเงี้ยได้อยู่7537นะครับนะก็เลี่ยง1เลข0ไปซะก็จะเป็น75แล้วก็37ดีสำหรับคุณสุขุมาพรนะครับดีไหมฮะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสิริรักษ์นะคะเลขบัตร101ลูกที่กำลังจะเกิดมาเป็นอย่างไรบ้างงานปีหน้าจะเป็นอย่างไรผมมองไปว่าหน้าตาเหมือนใครครับก็เหมือนคุณนั่นแหละนะครับหน้าตานะฮะปีหน้าอ๋อเขาถามเรื่องงานเรื่องงานด้วยแล้วก็ลูกที่กำลังจะเกิดจะเป็นยังไงแปลว่าอยู่ในครรภ์กำลังคลอดมาดูกันนะครับคุณสิริรักษ์ถามเรื่องบุตรนะครับสิริรักษ์สักคู่หนึ่งสิริรักษ์นั่นนะฮะลูกผิวพรรณดีแต่เด็กนั้นนะฮะจะค่อนข้างภูมิแพ้ไวดังนั้นตอนคุณแม่เนี่ยช่วงนี้ยังทานนมเยอะๆแล้วรักษาสุขภาพนะฮะเรื่องของอาหารทะเลเลี่ยงๆนิดนึงนะเราเองนมหรือว่าโปรตีนต่างๆมันอ่อนไปนิดนึงเด็กอาจจะนะฮะคือน้ำหนักตัวได้แต่ว่าความเข้มแข็งอะไรนะอาจจะไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรนะครับแต่ว่าคือประมาณคำว่าไม่สมบูรณ์ไม่ใช่ว่าเด็กเกิดมาไม่สมบูรณ์ความแข็งแรงมันน้อยฝ่าปกตินิดนึงนะถ้าเรามีโอกาสได้อัดฉีดเรื่องของการกินกันอยู่ในช่วงนี้นะครับก็ไปได้ดีแล้วก็เด็กนี้สติปัญญามาในทางธรรมะนะฮะแสดงคุณแม่พื้นฐานธรรมะแล้วปฏิบัติแล้วอย่าลืมสวดมนต์เจริญสมาธิมากๆก่อนจะคลอดหรือว่าก่อนจะดูแลน้องเนี่ยจะทำให้นะฮะเด็กมีภูมิภูมิที่ดีแล้วเกิดมาเป็นอภิชาตบุตรด้วยนะครับปีหน้าเป็นยังไงรอบปีหน้านะฮะหลังจากที่ลูกเกิดมาแล้วมีบริวารเข้ามาอีกคนหนึ่งเนี่ยทำให้การเงินการทองคล่องตัวขึ้นแต่ระวังนิดนึงกับเรื่องระหองระแหงเรื่องภายในครอบครัวมันมีมาบ้างให้ผ่านให้ได้นะครับนะถ้าเราไปยึดติดถ้าเราไปเหนื่อยกับสิ่งนี้สุดท้ายเราก็รู้สึกว่ากังวลแค่นั้นเองสุดท้ายไม่มีอะไรที่มาหนักใจมากกว่ากระป๋องดองกันก่อนนะครับคำพูดการเจรจาต้องหนักแน่นนะครับล่ะนะตอนนี้เรามาส่วนของจดหมายกันบ้างจากคุณวิยะกุลนะคะบอกว่าขอลายเซ็นแล้วก็ถามว่าตอนนี้บูชาเจ้าแม่กวนอิมอยู่ยังไงบ้างก็ใกล้ๆเทศกาลกินเจก็ทานเจให้ท่านแล้วก็ระลึกถึง นะไม่ใช่ทานอย่างเดียวยังบอกว่าต้องปฏิบัติเจริญสมาธิด้วยก็จะเป็นการส่งเสริมให้กับเทพเทวดาหรือว่าพระโพธิสัตว์นะที่มาคุ้มครองปกปักรักษานะครับส่วน
ลายเซ็นนี้นะครับเป็นการสมบูรณ์ในธาตุ4นะครับเอาไปใช้ในหน้าที่การงานและการเงินได้ดีครับค่ะแล้วก็ลายเซ็นนะคะที่จะเอาแบบให้เนี่ยก็เดี๋ยวจะทยอยนะคะส่งกลับไปให้ทุกท่านได้ปรับเปลี่ยนใช้กันนะแล้วก็ใครที่เป็นผู้โชคดีกันอย่าลืมเขียนจดหมายแนบซองเปล่าจะสแตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาตามที่อยู่ด้านหน้านี้ด้วยเหลือเวลาอีก10นาทีนะฮะใครจะโทรมาคิงกังโทรลงทะเบียนมาผมจะรอรับสายนะครับหลังจาก10นาทีนี้ขอปิดรับสมัครจากผู้นั่งวิเคราะห์เจาะลึกเรื่องของชีวิตด้วยศาสตร์แห่งเตโชกับชัยภูมิผมจุ้ยครับใช่แล้วนะคะแล้วก็ใครที่ลงทะเบียนแล้วเตรียมตัวนะคะไปเจอกันที่โรงหนังกัตนามูวี่มอลล์นะคะที่กัตนารัชดาเมงจ่ายนะคะพอเข้าไปตรงป้อมยามจะเห็นเลยว่าอยู่ด้านขวามือนะไปเจอกันตรงนั้นได้นะคะแล้วก็ใครอยากจะไปร่วมกิจกรรมกันยังมีเวลาโทรมาลงทะเบียนได้นะต้องตัดตอนนี้เลยแต่ว่า3ท่านผู้โชคดีค่ะที่ส่ง SMS เข้ามานะคะได้รับผ้ายันพระพุทธชินราชนะคะ3ท่านด้วยกันก็แสดงความยินดีด้วยและลืมนะเขียนจดหมายแนบซองเปล่าติดสแตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการนะคะแล้วก็คุณผู้ชมติดตามชมรายการได้ค่ะทุกวันพุธถึงวันศุกร์6 โมงถึง 1 ทุ่มครึ่งวันนี้เพื่อนและครัวถาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ